สวัสดีค่ะพี่แรมมีเลดี้บานาค่ะวันนี้นะคะพี่แรมก็อยู่กันที่ทุ่งนานะคะวันนี้พี่แรมมี่นะคะจะพาเพื่อนนะคะไปเลี้ยงปลาค่ะพี่แรมก็ได้ซื้อพันธุ์ปลาไว้นะคะทั้งหมด3ชนิดด้วยกันค่ะมาติดตามชมกันเลยค่ะเลดี้บานาค่ะสำหรับพันธุ์ปลานะคะที่พี่แรมซื้อไว้นะคะก็จะมี8ถุงด้วยกันกับเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้เขาก็มาขายตามบ้านนะคะพี่แรมก็ซื้อไว้ทั้งหมด8ถุงด้วยกันค่ะก็จะมีปลานิลนะคะแล้วก็ปลาตะเพียนแล้วก็ปลาไส้ตันค่ะในราคา500บาทเราก็ได้8ถุงค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเบอร์โทรพี่แรมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะหรือไม่ก็จะอยู่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆถามว่าเพื่อนอยากได้พันธุ์ปลาไว้เลี้ยงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือถุงละ70บาทค่ะพี่แรมก็ซื้อมา500บาทนะคะเขาก็แถม1ถุงนะคะเป็น8ถุงด้วยกันค่ะเพื่อนๆนี่เลยอันนี้ก็เป็นปลาอันนี้ก็จะเป็นปลาตะเพียนค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วมาดูลูกปลานิลค่ะอันนี้ก็คือลูกปลานิลค่ะนี่เลยเพื่อนๆถุงนึงก็จะประมาณ30ถึง40ตัวค่ะขั้นตอนในการเตรียมบ่อนะคะอันดับแรกนะคะพี่แรมก็คือจะมีการเตรียมบ่อไว้ก่อนค่ะก็คือจะมีการโรยปูนขาวให้ทั่วบ่อค่ะสัปดาห์ที่2นะคะพี่แรมก็จะสูบน้ำใส่ค่ะหลังจากสูบน้ำใส่บ่อปลาเสร็จแล้วนะคะทิ้งไว้1สัปดาห์พี่แรมก็จะนำปุ๋ยคอกนะคะมาโรยใส่นะคะใส่ให้ทั่วทั้งสระเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้1เดือนค่ะแล้วเราก็มาปล่อยปลาได้เลยค่ะเพื่อให้ในบริเวณบ่อปลาของเรานะคะมีอาหารเพื่อที่จะให้ลูกปลาของเรานะคะได้มีอาหารไว้กินค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่แรมนำมาฝากกันค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็มาเริ่มปล่อยปลาเลี้ยงกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะถุงแรกเลยนะคะพี่แรมก็จะปล่อยปลาไส้ตันค่ะเพื่อนๆแกะถุงก่อนค่ะพี่แรมก็ซื้อพันธุ์ปลาที่หน้าบ้านนะคะพอดีเขาใส่รถกระบะมาขายที่หน้าบ้านค่ะเราก็เลยซื้อมาปล่อยวันนี้เลยค่ะเพื่อนอีกไม่นานเราก็คงจะมีปลาไว้สำหรับไว้กินค่ะแล้วก็เป็นการเลี้ยงปลาไว้กินเองแบบง่ายๆค่ะเพื่อนถ้าเพื่อนมีบ่อปลาลำห้วยหรือว่ามีอะไรเพื่อนก็สามารถซื้อมาขายได้นะคะเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มปล่อยปลากันเลยค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะเพื่อนๆค่อยเทค่ะให้ปลาเขาได้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะคะก่อนไปเลยวันนี้เราก็มีผู้ช่วยนะคะนี่ก็ตัวเล็กค่ะอันนี้ก็จะเลี้ยงไว้ทุ่งนาค่ะเอาไว้เฝ้าทุ่งนาค่ะในช่วงที่ลูกปลาเล็กๆนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถซื้ออาหารปลามาโปรยให้เขาได้นะคะก็จะเป็นเล็กๆค่ะเขาก็จะมีขายตามร้านอาหารปลาค่ะหรือไม่ก็จะเป็นร้านพวกเกษตรนะคะให้เพื่อนๆมาดูค่ะถุงหนึ่งก็จะประมาณ30ถึง40ตัวค่ะพี่แรมก็ซื้อในราคาถุงละ70บาทค่ะเร็วนะจ๊ะค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็คือปลาตะเพียนค่ะแล้วก็ปล่อยไปทั้งหมดแล้ว6ถุงค่ะนี่ก็เป็นถุงที่7ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ปล่อยปลาเลี้ยงไว้ทั้งหมด8ถุงด้วยกันค่ะก็ทำการปล่อยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับครั้งต่อไปนะคะพี่แรมก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆค่ะว่าปลาที่พี่แรมเลี้ยงจะมีการเติบโตหรือไม่อย่างไรนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ